สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับสวนบูมจบชาแนลนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับกล้วยไม้นะครับต้นกล้วยไม้ตระกูลเอื้องสายนะครับชื่อว่าเอื้องสายน้ำผึ้งลาวนะครับเป็นตัวนี้นะครับนี่เอื้องสายน้ำผึ้งลาวก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นพันธุ์แท้เลยนะครับไม่ได้ผ่านการปรุงแต่งหรือว่าแต่ง DNA แต่อย่างไรนะครับตัวนี้จะเป็นเอื้องสายน้ำผึ้งลาวจะเป็นสายพันธุ์แท้ๆหรือว่าสายพันธุ์ป่านั่นเองนะครับนี่สายน้ำผึ้งลาวครับสวยมากนะครับเอื้องสายน้ำผึ้งลาวนะครับจะแตกต่างจากสายน้ำผึ้งไทยก็คือว่าเอื้องสายน้ำผึ้งลาวนะครับด้านในของตัวดอกนะครับหรือช่วงปากนะครับจะเป็นสีเหลืองส้มนะครับแล้วขอบนอกจะเป็นสีชมพูอมม่วงนะครับรวมถึงกลีบดอกตรงนี้นะครับกลีบของตัวดอกก็จะเป็นสีชมพูอมม่วงนะครับดอกจะมีกลิ่นหอมมากนะครับแล้วก็จะบานได้ระยะเวลาอยู่ประมาณสัก 2-3 สัปดาห์นะครับเขาออกดอกระดูระยะเวลาการออกดอกนะครับเขาจะออกดอกตามฤดูกาลของเขานะครับจะออกตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนกุมภาจนถึงช่วงเดือนพฤษภานะครับแล้วแต่ว่าภูมิอากาศของแต่ละปีนะครับถ้าร้อนเร็วก็ดอกก็จะมาได้เร็วขึ้นนะครับถ้าร้อนช้าดอกก็จะมาช้ากว่าเดิมนิดหน่อยนะครับแต่ว่าจะอยู่ในเกณฑ์ของช่วงประมาณเดือนกุมภาถึงเดือนพฤษภานะครับแล้วกล้วยไม้ตระกูลเอื้องสายทุกชนิดนะครับจะเป็นไม้พัดใบนะครับหลังจากที่เขาออกใบแล้วนะครับเขาก็จะทิ้งใบแล้วก็จะออกดอกนะครับแล้วลำนั้นนะครับก็จะเป็นลำเก่าไม่สามารถที่จะแบบว่าไม่สามารถที่จะมีดอกอีกครั้งได้นะครับแต่ว่าหลังจากที่เราเห็นเป็นดอกแบบนี้นะครับเขาก็ถ้าเริ่มหมดดอกนะครับถ้าเราให้น้ำเขาเพียงพอนะครับจากดอกเขาก็จะกลายเป็นหน่อนะครับคือจะเป็นตะเกียงนั่นเองนะครับตามศัพท์ภาษาของกล้วยไม้เขาเรียกว่าเป็นตะเกียงหรือเป็นหน่อนะครับจะขึ้นบริเวณตามก้านของดอกนั่นเองนะครับก็จะคล้ายๆกันเอื้องสายนะครับก็จะคล้ายๆกันแทบทุกชนิดนะครับตัวนี้ก็นี่เนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นหน่อเก่าครับหน่อเก่าถ้าหน่อแบบนี้ถือว่าไม่สมบูรณ์นะครับถ้าหน่อที่สมบูรณ์ก็คือเขาจะยาวไปเลยนะครับอันนี้หน่อไม่สมบูรณ์นะแล้วเขาจะมีแทงหน่ออันนี้หน่อเขาจะเล็กนะครับจะเป็นอย่างนี้แล้วเอื้องสายนะครับวิธีการขยายพันธุ์ก็จะมีวิธีการแยกหน่อไปเลยคือแยกหน่อจากต้นแม่ตัวเก่าของเขาไปเลยนะครับกับวิธีการขยายพันธุ์ด้วยการเก็บตะเกียงนะครับผมเคยทำคลิปเก็บตะเกียงของเอื้องสายให้ดูแล้วนะครับยังไงไปค้นหาดูได้นะครับแล้วก็วิธีการเลี้ยงดูแลแล้วก็รักษานะครับของตัวเอื้องสายนะครับเอื้องสายจัดว่าเป็นกล้วยไม้ที่เลี้ยงง่ายมากนะครับแล้วก็เป็นไม้ที่ทนร้อนทนแรงพอสมควรนะครับไม่ค่อยจะชอบน้ำมากสักเท่าไหร่นะครับการรดน้ำของเขาก็วันละ1ครั้งก็เพียงพอครับไม่ต้องวันละ2ครั้งนะครับแค่วันละ1ครั้งหรือ 2-3 วันต่อ1ครั้งก็ได้นะครับแต่ช่วงที่กำลังจะติดดอกเนี่ยอยากให้รดวันเว้นวันก็ได้นะครับหรือทุกวันก็ได้แต่ว่าอย่ามากจนเกินไปนะครับแล้วช่วงที่กำลังเปิดตาดอกขึ้นมาไม่แนะนำให้รดน้ำเลยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจากดอกจะเปลี่ยนกลายเป็นหน่อมาเลยนะครับให้เป็นดอกก่อนแบบนี้นะครับดอกใกล้จะโรยแล้วเราค่อยรดน้ำใส่เขาเดี๋ยวเขาก็จะกลายเป็นหน่อโดยอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็จะเป็นเอื้องสายน้ำผึ้งลาวนะครับเผื่อพี่ๆคนไหนที่มีอยู่แล้วนะครับอยากจะไม่แน่ใจว่าชื่อว่าอะไรนะครับก็ลองเปรียบเทียบดูนะครับอันนี้ผมจะแปลให้ดูนะครับเปรียบเทียบดูว่าอ๋อตัวนี้นี่เองที่ชื่อว่าสายน้ำผึ้งลาวอะไรอย่างนี้นะครับนี่ตัวนี้นะครับสวยนะครับสวยมากคือตัวนี้ดอกออกตั้งแต่โคนเลยนะครับไปจนถึงปลายเลยประมาณนี้นะครับเอื้องสายน้ำผึ้งลาวนะครับของเราก็มีจำหน่ายนะครับทั้งในช่วงที่มีดอกแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่มีดอกจะไปเลี้ยงรอดอกก็ได้นะครับก็จะมีจำหน่ายตั้งแต่ราคานะครับกอละ100ไปจนถึง250บาทนะครับก็แล้วแต่ขนาดแล้วแต่ไซส์ด้วยนะครับก็จะอยู่ในเกณฑ์ประมาณนี้ไม่ว่ากลไกตลาดจะขึ้นหรือจะลงก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณนี้นะครับแล้วก็พี่ๆที่ชมผมครั้งแรกก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe ผมนะครับอยากให้ผมพาไปรู้จักกล้วยไม้ต้นไม้ชนิดไหนหรือทำการขยายพันธุ์หรืออะไรก็ตามนะครับคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์นะครับผมก็จะตอบทุกคอมเมนต์แล้วก็ฝากพี่ด้วยนะครับก็คือจะคอมเมนต์ก็รักษากฎเกณฑ์ของสังคมด้วยนะครับให้คอมเมนต์แต่สิ่งที่ดีนะครับสร้างสรรค์ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่รับชมครับสวัสดีครับ